بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านเป็นความดีใจเหลือเกินนะครับที่ผมแล้วก็บรรดาลูกศิษย์ได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราประสบในเรื่องของโควิดนะครับสถานการณ์ที่ทำให้หลายๆพื้นที่ต้องปิดตัวลงพูดง่ายว่าทั้งโลกเลยนะครับก็และเราทุกคนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังให้ความเมตตายังมีลมหายใจยังมีความปลอดภัยเรายังได้ศึกษาหาความรู้เรื่องเราศาสนากันอยู่อีกเมื่อกี้นะครับก็เป็นการแสดงให้เห็นนะครับถึงความขยันหมั่นเพียรของนักศึกษาที่โรงเรียนฮาฟิซอะลูกาของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีเด็กหลายคนที่มีความสามารถนะครับเราพยายามที่จะผลักดันพวกเขาเวทีไหนก็ตามนะครับที่ผมได้ไปบรรยายเนี่ยผมก็อยากจะผลักดันให้ลูกศิษย์ได้ขึ้นบรรยายไปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้เขาได้ฝึกฝนได้มีความกล้าหาญมีความกล้าแสดงออกเพราะว่าอนาคตก็คงไม่ใช่ใครก็ต้องเป็นพวกเขานะครับที่จะมาดำรงซึ่งศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม่งอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ขอให้บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยกันเอ็นดูนะครับเอ็นดูเด็กๆแล้วก็ช่วยขอดุอาให้พวกเขามั่นคงอยู่ในศาสนาของอัลเลาะห์ด้วยนะครับพระองค์ทำนะทำนี่ก็ได้ทำนี่ละได้วันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยจะมาสนทนาเนี่ยมันเป็นในเรื่องของความละเอียดอ่อนมากมากที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็มันเกี่ยวพันในเรื่องของอนาคตปัจจุบันนี้ด้วยคือหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยได้ศึกษาในเรื่องของกลุ่มต่างๆแนวความคิดต่างๆเพราะว่าถ้าหากว่าเราจะพูดถึงแนวความคิดเนี่ยตรรกะหรือว่าการใช้ปัญญาในการวิเคราะห์หรือนำมาพูดนำมาใช้เนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ในหัวมันไม่ได้ออกมาเป็นรูปแบบการปฏิบัติการปฏิบัติมันเป็นเพียงแค่ผลลัพธ์ของปัญญาที่เรามีฉะนั้นคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยชอบพูดอะไรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติใช่ไหมครับพูดอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสิ่งที่จับต้องได้เนี่ยคือคนปัจจุบันชอบอะไรแบบนี้ชอบอะไรที่มันพิสูจน์ได้เลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจริงความรู้ในเรื่องราวศาสนาเนี่ยสมควรที่จะให้ความสำคัญมากในเรื่องของการเรียนรู้ถึงแนวความคิดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนำมาสอนพวกเราผมเคยแปลกใจอยู่นะฮะมันมีคำพูดของท่านซุบยานอัสซอรีท่านได้พูดถึงบรรดาอุลามะสามประเภทด้วยกันท่านบอกว่าประเภทแรกเนี่ยจะมีอาลิมบิลละวะอาลิมบิอัมริลละเขาบอกว่าประเภทแรกจะมีผู้รู้ที่รู้จักกิจการงานของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลารู้จักอัลลอฮ์คือผมแปลกใจคำพูดเนี่ยว่ารู้จักกิจการงานรู้จักคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์กับรู้จักอัลลอฮฺสุบฮานุตาลามันทำไมต้องแยกกันคือผมรู้สึกว่าทำไมต้องแยกกันแล้วท่านซุบยานก็บอกว่าจะมีผู้รู้อีกประเภทที่สองก็คืออาลิมบิลละวะลาบิอัมริลละรู้จักอัลลอฮ์แต่ไม่รู้จักคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ประเภทที่3คืออาลิมอะไรครับไม่รู้จักอัลลอฮ์แต่รู้จักแต่คำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3ประเภทประเภทแรกรู้จักอัลลอฮ์และรู้จักคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ประเภทที่2คือรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่รู้จักคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ประเภทที่3คือไม่รู้จักอัลลอฮ์รู้แต่เพียงคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์อุลามะมีอยู่3ประเภทที่พูดถึงอุลามะ3ประเภทนั่นหมายถึงว่าหัวของความคิดหัวของคนที่รู้จักศาสนานั่นรวมไปถึงคนอาวามพวกเราด้วยเราก็จะถูกจัดอยู่ในประเภท1ประเภทใดใน3ประเภทนี้แหละและเราเนี่ยผมเคยคิดว่ารู้จักอัลลอฮ์นี่หมายถึงอะไรเพิ่งจะมานั่งอ่านหนังสือเล่มนึงของเชคอะห์มัดอิบนุนาซิรอัตตอยาร์แกได้พูดถึงวิชาความรู้เนี่ยมันถูกแบ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีการแบ่งความรู้เป็นในเรื่องของฟิกและเป็นในเรื่องของเตาฮีด
เป็นในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเรื่องเกฟเรื่องสวรรค์และนรกเป็นในเรื่องของประวัติศาสตร์เป็นคือเราถูกแบ่งแยกวิชาความรู้ไปเป็นแขนงแขนงวิชาทีนี้มันจะมีคนในปัจจุบันเนี่ยก็จะหมกมุ่นตามแขนงที่ตัวเองถนัดจะมีอยู่กลุ่มชนหนึ่งหมกมุ่นแต่ในเรื่องของฟิกใช่ไหมครับคือพยายามที่จะศึกษาในเรื่องของฟิกการละหมาดอย่างไรละหมาดแบบไหนเหมือนนบีการถือศีลอดอย่างไรถือศีลอดแบบไหนเหมือนนบีคือหมกมุ่นแต่ในเรื่องนี้แต่ไม่รู้จักอัลลอฮ์คือไม่รู้จักอัลลอฮ์คือลักษณะของคนประเภทนี้ก็จะอยู่ในการหุกกลมคนอื่นเขาหุกกลมคนไปหมดเลยหุกกลมคนนี้ผิดต้องลงนรกคนนี้ถูกต้องเข้าสวรรค์คนนี้ไม่ตรงท่านนบีเป็นบิดอะห์คนนี้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือชีวิตก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้พอไปดูคำพูดของชาวซาลัฟเขาบอกว่าคนที่ตกลงไปในหลุมของการศึกษาฟิกหรือว่าคนที่แวะเข้าไปนั่งพำนักในการเปิดตำราในเรื่องของฟิกให้รู้ไว้เลยว่าเป็นเพียงแค่ส่วนจากส่วนจากส่วนของส่วนของเรื่องราวศาสนาเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรื่องราวศาสนานี่มันกว้างมากมันไม่ใช่แค่เรื่องฟิกถ้าเรื่องฟิกจะถูกพูดว่ามันเป็นจากเสี้ยวของเสี้ยวของส่วนในเรื่องราวศาสนาแสดงว่าคนที่ออกมาพูดฮุกกลมฮาลาลฮารอมฮาลาลฮารอมเนี่ยนั่นมีความรู้เพียงแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นเองของศาสนามันยังขาดไปอีกเยอะแยะเลยบางคนก็มุ่งหมกมุ่นในเรื่องของภาษาอาหรับเรียนท่องในเรื่องของเบสรู้ไวยากรณ์รู้ทุกอย่างแต่ไม่สามารถจะละหมาดแบบท่านนบีได้แต่ถ้าหากว่าให้เอรอบคือการบอกซิว่าสถานะของคำนี้อยู่ในตำแหน่งไหนของประโยคเอรอบได้หมดเลยอันนี้เป็นมุตดาอันนี้เป็นคอบัตอันนี้เป็นมะฟูอันนี้เป็นฟาแอนแต่ละหมาดไม่ตรงนบีบางทีก็ไม่รู้จักอะกีดะห์ที่ถูกต้องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนก็ศึกษาในเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศึกษาในเรื่องของเตาฮีดใช่มั้ยครับรูบูบียะห์อูลูฮียะห์อัสมาอ์วะซิฟาตศึกษาจนกระทั่งรู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างไรอย่างไรแต่ในเรื่องของฟิกก็ขาดและในเรื่องของมารยาทก็ไม่มีอุลามะห์เขาบอกว่าทั้งหมดเลยคือเสี้ยวของเสี้ยวของเสี้ยวของวิชาเซี่ยวของเซี่ยวของเซี่ยวของวิชาเวลาจะเรียนศาสนาเนี่ยสมควรต้องเรียนให้ครบทุกด้านเพราะถ้าหากว่าเราเรียนเรื่องเตาฮีดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราเรียนเรื่องเตาฮีดเนี่ยเราเรียนรู้จักอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวผู้สร้างองค์เดียวเป็นผู้ถูกสักการะองค์เดียวเป็นผู้ให้ริสกีองค์เดียวเราจะทำให้ตัวเราเนี่ยหลุดพ้นจากการทำชีริกและเราสามารถปกป้องคนที่จะทำชีริกได้ถ้าเราเรียนในเรื่องของฟิกเราจะทำให้คนเนี่ยหลุดพ้นจากการทำบิดอะห์และให้ทำให้คนนะมาอยู่บนแนวทางซุนนะแบบเป็นรูปธรรมได้ถ้าเราเรียนในเรื่องของมารยาทเราจะมีสะพานเชื่อมต่อระหว่างผู้คนในการถ่ายทอดเรื่องราวศาสนาได้ใช่ไหมฮะถ้าเราเรียนในเรื่องของโลกหน้าเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอิสลามทั้งหมดแหละนั่นแหละคือศาสนาที่สมบูรณ์นั่นคืออุลามะที่สมบูรณ์รวมไปถึงการเรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตด้วยเนี่ยที่วันนี้เราจะเรียนเราต้องเรียนรู้ว่าทำไมต้องเกิดกลุ่มทำไมต้องแตกแยกเพราะอะไรเราต้องตั้งคำถามว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกส่งมาเป็นแค่คนเดียวนบีไม่ได้มี2คนนบีมีคนเดียวนบีมุฮัมมัดนบีคนสุดท้ายมีคนเดียวแต่ทำไมฉะไหนเลยถึงมีความแตกแยกและกลายเป็นกลุ่มกลายเป็นก๊กจนกระทั่งคำพูดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าอิฟตารอกัตบะนูอิสรออีลหรือว่าบะนีอิสรออีลทำไมครับยะฮดาวะ70ฟิรกะห์แท้จริงเนี่ยบะนูอิสรออีลหรือว่านาซารอและก็ยะฮูดเขาจะแบ่งออกไปเป็น71จำพวกมาสายรายงานก็บอกว่านาซารอแบ่งออกไปเป็น72จำพวกมาสายรายงานก็บอก71จำพวกและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าซะตัฟตาริกุอุมมะตีอะลา72ฟิรกะห์อะลา73ฟิรกะห์แล้วก็ในประชาชาติของฉันเนี่ยในกลุ่มชนของฉันเนี่ยจะแบ่งออกไปเป็น73จำพวกคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทนี้มีหลายสายรายงานมาก
บางสายรายงานก็ไม่ได้ใช้คำว่าฟิรกอที่แปลว่ากลุ่มแต่ใช้คำว่ามิลละแปลว่าศาสนาเลยเป็นในเรื่องความเชื่อไปเลยจะแบ่งออกไปในเรื่องของ73ในเรื่องของความเชื่อนิกายศาสนาหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มันอุลามะเขามีความขัดแย้งกันว่าไอ้73กลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่แบบเป็นมุสลิมทั้งหมดเลยไหมหรือว่านบีพูด73กลุ่มเนี่ยรวมไปถึงคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยเพราะว่าทั้งหมดเลยคือนรกหมดเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทุกกลุ่มเข้านรกหมดเว้นแต่ฟิรกอตุนวาฮิดะกลุ่มเดียวซอฮาบะก็ถามนบีโดยที่ไม่ตรณีคำถามเลยนะครับไม่ตรณีไม่บักเค้นคำถามเลยถามเผื่อพวกเราด้วยว่าใครกันหรือคือกลุ่มนั้นที่รอดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาอะนะอะลัยฮิวะอัศฮาบีหรือว่าอีสายรายงานบอกอันญะมาอะคือฉันและสหบะที่ดำรงในสิ่งที่ฉันเป็นอยู่อีสายรายงานคือจามาอะคือกลุ่มของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะรอดนั่นหมายความว่ากลุ่มอะไรฮะอัลฮักอะห์ลุลฮักคือกลุ่มที่ยืนหยัดอยู่บนสัจธรรมที่จะรอดแล้วกลุ่มไหนในเมื่อวันนี้มันมีหลายกลุ่มไหนล่ะที่จะรอดในเมื่อวันนี้มันมีหลายกลุ่มนะครับคือเราก็ต้องตั้งคำถามว่าแล้วก่อนที่จะเป็นกลุ่มต่างๆเนี่ยมันมีที่มาแล้วก็มีที่ไปยังไงใช่ไหมครับความขัดแย้งมันเกิดขึ้นตอนไหนคือถ้าในสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลามีความขัดแย้งทุกคนจะกลับไปหานบีจบในสมัยนบีนะฮะทุกคนจะกลับไปหานบีนบีจัดการจบเคลียร์หมดอย่างเช่นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้บรรดาซอฮาบะห์หลังสงครามคอนดักไปบันีกุไรซะให้เร่งเท้าเร่งฝ่าเท้าเร่งฝีเท้าให้ไปที่บันีกุไรซะละหมาดที่นู่นเลยไปละหมาดอัสซะรีที่นู่นการที่นบีพูดหมายถึงว่าต้องรีบไปที่บันีกุไรซะและไปละหมาดอัสซะรีให้ทันที่นู่นแต่ปรากฏว่าเดินทางไปเวลาอัสซะรีจะหมดกลุ่มนึงละหมาดกลางทางอีกกลุ่มนึงบอกว่านบีสั่งใช้แล้วเราก็ต้องไปละหมาดที่นู่นความขัดแย้งเกิดมั้ยเกิดไปจบที่ใครจบที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็จบมันก็เคลียร์แต่หลังจากที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปความขัดแย้งเริ่มหาที่กลับไม่ได้คือหาท่านนบีไม่ได้อีกแล้วไม่ใช่หาที่กลับไม่ได้หานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้อีกแล้วหลังจากที่นบีเสียชีวิตไปความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลังนบีเสียชีวิตไปพี่น้องทราบไหมครับว่าคือเรื่องอะไรความขัดแย้งอะไรคือเรื่องแรกอะไรคือเรื่องแรกเราจะรอให้อาจารย์ก่อนไหมฮะทำเดี๋ยวแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องก็ล่าช้าเรื่องของเวลาอีชานะครับถือว่าเป็นสุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะครับการล่าช้าเวลาอีชานะครับเป็นญะมาอะห์นะครับไม่ใช่คนเดียวถือว่าเป็นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมาต่อกันนะครับผมตั้งคำถามว่าเท่าที่เราทราบเนี่ยจากประวัติศาสตร์ของอันอิสลามเนี่ยเราจะย้อนรอยประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกันอะไรคือความขัดแย้งแรกที่เราคิดว่ามันเกิดขึ้นหลังจากที่นบีมุฮัมมัดเสียชีวิตลงครับอิกดามมิดามอะไรคือความขัดแย้งแรกฮะไม่รู้เชคอาดินผู้นำอัลฮัมดุลิลละห์อะไรนะที่ละหมาดละหมาดละหมาดที่ละหมาดหมายถึงว่าหลักการละหมาดที่มีเป็นความขัดแย้งแรกนะครับเชคมุสนาการตามผู้นำไม่ตามผู้นำครับความขัดแย้งแรกนะครับในหนังสืออัลฟิร็อกนะครับที่ผมเอามานะครับเขาบอกว่าว่าอวลุคิลาฟินวะกะมินฮุมอิคติลาฟุมฟีมอตินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะซะอ์มะกอมุนมินฮุอันนะฮูลัมยัมุตความขัดแย้งแรกที่เกิดขึ้นคือการเชื่อว่านบีตายหรือไม่ความขัดแย้งแรกเลยถูกมั้ยฮะพอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตลงเนี่ยกลุ่มชนหนึ่งที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่เชื่อว่านบีเสียชีวิตไม่เชื่อว่านบีเสียชีวิตบางคนก็บอกว่านบีมุฮัมมัดถูกยกขึ้นไปบนฟากฟ้าเสมือนที่นบีอีซานั้นถูกยกไป
ท่านอบูบักรอศิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ได้ขจัดความขัดแย้งนี้โดยใช้ในคำพูดในอายะห์กุรอานที่บอกว่าอินนะกะมัยตุนวะอินนะฮุมมัยตุนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าท่านเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้ที่เสียชีวิตเหมือนกับบรรดาอัมบียะที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้และท่านอบูบักรนะครับก็ได้พูดให้บรรดาซอฮาบะห์หรือว่าบรรดามุสลิมฟังว่ามันคานะยะบุดุมุฮัมมัดฟะอินนะมุฮัมมัดันกอดมาตวะมันคานะยะบุดุลลอฮ์ฟะอินนะฮูฮัยยุลลายะมูตอบูบักรบอกว่าใครก็ตามที่เชื่อสักการะเคารพต่อนบีมุฮัมมัดวันนี้นบีมุฮัมมัดได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ใครก็ตามที่สักการะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ไม่มีวันตายความขัดแย้งแรกที่เกิดขึ้นคือเรื่องการตายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความขัดแย้งถัดมาคือการที่จะเอาศพนบีไปฝังไว้ที่ไหนเอาศพนบีไปฝังไว้ที่ไหนบางกลุ่มบอกว่าเอานบีมุฮัมมัดกลับไปที่มักกะฮ์เถิดเพราะว่าเป็นบ้านเกิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางกลุ่มบอกว่าเอาศพท่านนบีนั้นไปฝังไว้ที่แถวไบตุลมักดิสแผ่นดินที่ปาเลสไตน์เพราะปู่ของนบีบรรพบุรุษของท่านนบีก็คืออิบรอฮิมถูกฝังอยู่ที่นั่นบางคนก็บอกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องฝังอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ทั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นจบลงด้วยกับคำพูดของท่านนบีที่เคยพูดเอาไว้ถ่ายทอดโดยท่านอบูบักรอัสซิดดีกที่บอกว่าอินนัลอัมบิยะยุดฟานูไฮซูยุกบะดูนบรรดาอัมบิยะจะถูกฝังในสถานที่ที่ถูกเก็บไปฉะนั้นนบีตายที่ไหนก็ฝังที่นั่นนบีจึงถูกฝังไว้ในห้องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความขัดแย้งนี้ก็หมดไปพอหลังจากนั้นความขัดแย้งก็มาอย่างต่อเนื่องมาอย่างต่อเนื่องมาอย่างต่อเนื่องความขัดแย้งที่จะถามว่าใครกันจะดำรงเป็นผู้นำหลังจากที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วกลุ่มชนที่อยู่ในเมืองอันซอรก็คือคนในเมืองมะดีนะห์ต่างให้สถานะท่านซะอิบนุอุบาดะห์ซึ่งเป็นหัวหน้าคอสรอตในเผ่าคอสรอตให้เป็นผู้นำมุสลิมถัดจากท่านนบีแต่ก็ถูกอบูบักรถูกท่านอุมัรอิบนุคอตอรอฎิยัลลอฮุอันได้เสนอหะดีษที่บอกว่าแท้ที่จริงแล้วอิมมะมินกุเรชคนที่จะเป็นผู้นำที่สถานะตำแหน่งที่จะเป็นผู้นำนั้นต้องเป็นชาวกุเรชเท่านั้นทุกคนก็ยอมรับในหะดีษบทนี้แล้วก็จบในเรื่องความขัดแย้งพี่น้องสังเกตดูนะครับพอหลังจากที่นบีไปเนี่ยความขัดแย้งมีมาเรื่อยๆแต่ถูกจบถูกเสร็จสิ้นลงด้วยกับอายะห์กุรอานหะดีษของท่านนบีแล้วก็หลักการศาสนามันเป็นความขัดแย้งที่ไม่ได้มีความเสียหายแต่อย่างใดเลยไม่ได้เป็นความขัดแย้งที่ทำให้เราหลุดออกไปเป็นมิลละห์เป็นกลุ่มเป็นก้อนยังคงความเป็นมุสลิมและเป็นผู้ศรัทธากันอยู่อย่างเหนียวแน่นจนกระทั่งมาถึงความขัดแย้งในเรื่องของหลักการใหญ่ๆคนหลายกลุ่มที่จะไม่ให้ซะกาตหรือว่าคนหลายกลุ่มเริ่มที่จะไม่เข้าใจเรื่องซะกาตเริ่มมีความขัดแย้งที่ไปเกี่ยวข้องกับหลักการ5ประการของหลักอีมานหรือว่าหลักศรัทธาหลักอิสลามเป็นความขัดแย้งที่อาจจะหลุดออกจากการเป็นมุสลิมก็ได้ความขัดแย้งนี้เริ่มจะหลุดออกจากการเป็นมุสลิมก็ได้คือการที่จะไม่จ่ายซะกาตท่านอบูบักรอัสซิดดีกจึงทำสงครามนะครับแล้วก็เรียกร้องให้ผู้คนจ่ายซะกาตให้สิทธิ์ในการจ่ายซะกาตตามสิทธิ์ของมุสลิมที่ควรจะต้องจ่ายนะครับความขัดแย้งนี้ก็จบลงด้วยท่านอบูบักรอัสซิดดีกเช่นเดียวกันความขัดแย้งถัดมาคือการมีคนอ้างตัวเป็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้างตัวเป็นนบีคนสุดท้ายอ้างตัวเป็นนบีหลังจากท่านนบีอ้างเรื่องนี้ขึ้นมาเริ่มหลุดออกมาเป็นมิลละห์เป็นประเภทอื่นๆแล้วความขัดแย้งนี้ก็ถูกเก็บลงถูกปิดตัวลงด้วยกับท่านอบูบักรและกองทัพของมุสลิมที่คอยปราบปรามความขัดแย้งนี้ให้เกิดขึ้นที่ไม่ให้เกิดขึ้นเมื่อมีใครอ้างตัวเป็นนบีไม่ว่าจะเป็นมุซัยลัมะห์กัซซาบหรือเป็นซุจญาดหรือเป็นใครก็แล้วแต่นะครับก็จะถูกเก็บหมดเลยจนกระทั่งความขัดแย้งนี้หายไปความขัดแย้งนี้ก็เริ่มหายไปจนกระทั่งว่ามาถึงความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่เป็นความขัดแย้งที่จะไปสู่นำพาไปสู่ประตูแห่งฟิตนะนั่นคือการเสียชีวิตของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานพอหลังจากอบูบักรอัสซิดดีกไปแล้ว
พอหลังจากท่านอุมัรดำรงตำแหน่งแล้วก็สามารถพิชิตเมืองต่างๆทำให้อิสลามขยายความขัดแย้งก็เริ่มไปเป็นมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมพอมาถึงท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกว่าอุสมานคือประตูของการไปสู่ฟิตนะห์ถ้าหลังจากที่ท่านอุสมานนั้นเสียชีวิตลงนะครับถ้าอุสมานนั้นเสียชีวิตลงจะเกิดฟิตนะห์แล้วก็เป็นฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์เลยในสมัยของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานพี่น้องมีชายคนหนึ่งมาจากเมืองซะบะชื่ออับดุลลอฮ์อิบนุซะบะนะครับเป็นนะครับเป็นยะฮูดีแล้วก็มารับอิสลามต่อหน้าท่านอุสมานแต่นำความคิดนะครับนำความคิดที่เสียหายมาด้วยนั่นคือต้นกำเนิดของการที่มีความคิดที่เสียหายหรือว่าเป็นต้นกำเนิดของชีอะห์นั่นเองอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะทำไมอ่ะอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะเข้ามาในสมัยที่อุสมานเป็นคอลิฟะห์แต่เขาเนี่ยพอเป็นอิสลามแล้วเนี่ยไม่มีตำแหน่งใดๆให้กับเขาไม่มีประโยชน์ทางการเมืองใดทั้งสิ้นเขาจึงมองว่าท่านอุสมานเนี่ยเป็นภัยต่อเขาในการที่เขาจะแสวงหาอำนาจแสวงหาผลประโยชน์และในช่วงเวลานั้นลองนึกสภาพดูว่าถ้าหากว่าเขาจะชูคนอีกคนหนึ่งขึ้นมาให้ขัดแย้งกับท่านอุสมานใครกันในยุคนั้นที่พอจะมีอำนาจและพอจะมีบารมีพอที่จะตอบโต้หรือว่าอยู่ในสถานะขัดแย้งกับท่านอุสมานได้ถ้าหากว่าเรามองถึงความใกล้ชิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่4คนที่ใกล้ชิดนบีอับบักอุมัรอุสมานแล้วก็ท่านอาลีความใกล้ชิดตรงนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ผูกความใกล้ชิดเป็นเครือญาติโดยการแต่งงานด้วยอัลเลาะห์อนุญาตให้นบีแต่งงานลูกสาวของอับบักท่านหญิงไอชะห์ลูกสาวของอุมัรท่านหญิงฮับซะห์และตัวท่านนบีมีลูกสาวให้แต่งงานกับอุสมานถึง2คนและยังให้ฟาติมะห์แต่งงานกับท่านอาลีนี่คือสิ่งที่มันเป็นความใกล้ชิดที่อัลเลาะห์ผูกแล้วก็โยงใยเอาไว้ให้ฉะนั้นในสมัยนั้นไม่มีใครแล้วที่แต่งงานกับลูกสาวนบีนอกจากท่านอาลีมุนาฟิกยะฮูดีคอบีสที่มันเลวทรามอย่างอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะห์เนี่ยมันก็มองว่าท่านอาลีอยู่ในตำแหน่งพอที่จะสู้กับท่านอุสมานทางการเมืองได้ในเมื่ออุสมานเนี่ยอยู่ในตำแหน่งคอลิฟะห์อายุ80ปีคนอายุ80ปีจะให้มีความกระฉับกระเฉงเหมือนวัยรุ่นหรือว่ามีความเด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวคงจะเป็นไปไม่ได้ตามอายุไขของท่านและด้วยกับนิสัยของท่านอุสมานเองเนี่ยเป็นคนที่ประนีประนอมแม้กระทั่งคนที่ต้องการจะมาฆ่าอุสมานแม้กระทั่งคนที่ต้องการที่จะอะไรครับตอบว่าท่านอุสมานท่านอุสมานก็ไม่เคยตอบโต้ในความรุนแรงแต่อย่างใดแถมเปิดประตูให้พวกเขาเข้ามาที่บ้านด้วยด้วยกับเหตุดังกล่าวนี้เองทำให้มูนาฟิกหรือว่าจะฮูดีหรือว่าคนหลายๆคนในยุคสมัยนั้นเนี่ยทำไมครับมีช่องโหว่ในการที่จะไปสนับสนุนคนอื่นโดยเฉพาะท่านอาลีสนับสนุนท่านอาลีเอาความเชื่อความคิดเข้ามาผิดๆอย่างอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะห์เนี่ยเริ่มไปสอนมุสลิมที่เป็นมุสลิมฟันน้ำนมอ่ะมุสลิมใหม่ๆไปสอนว่าอาลีเนี่ยอยู่ในสถานะของวะซียะห์เขาบอกว่าทุกนบีจริงๆแล้วเนี่ยจะมีวะซียะห์ใช่ไหมวะซียะห์หมายถึงว่าคนที่นบีคนนั้นสั่งเสียหรือว่าเป็นคนเป็นตัวแทนของนบีคนนั้นๆเช่นนบีมูซาก็จะมียูชัยนุนนูนนบีอีซาก็จะมีสาวกของเขานบีอิบรอฮิมก็จะมีทุกคนจะมีหมดเลยนบีมุฮัมมัดทำไมจะไม่มีคำพูดแบบนี้นบีมุฮัมมัดทำไมจะไม่มีพอคำพูดแบบนี้คนที่เรียนศาสนาน้อยๆเนี่ยคนที่อยู่กับโลกดุนยาอยู่กับผลประโยชน์อยู่กับความเกลียดชังที่มีต่ออุสมานเนี่ยเชื่อตามและคล้อยตามใช่และใครล่ะคือวะซียะห์ของนบีก็อาลีไงจะเป็นใครล่ะก็ท่านอาลีไงมีในหลายๆเหตุการณ์แม้กระทั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังเคยบอกเลยว่าอาลีเนี่ยคือวะลีของฉันเนี่ยคือวะลีคืออาลีกับฉันเนี่ยเป็นคนใหญ่สถานะเดียวกันเลยคือนบีเคยพูดลักษณะอย่างนี้แล้วก็อับดุลลอฮ์อิบนุซะบะห์ก็มาแปรมาเปลี่ยนโดยใช้อายะห์กุรอานเปลี่ยนใช้หะดีษเปลี่ยนให้คนเข้าใจว่าอาลีนั้นอยู่ในสถานะของอะไรครับของวะซียะห์ของท่านนบีเลยเถิดไปจนกระทั่งอาลีสามารถที่จะชะฟาอะห์ให้รอดพ้นจากไฟนรกได้ครั้งหนึ่งท่านอาลีเคยเดินผ่านคนพวกนี้ที่เป็นลูกสมุนของอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะห์พวกเขาไม่ละหมาด
พวกเขาไม่ถือศีลอดพวกเขาไม่จ่ายซะกาตแล้วท่านอาลีก็ถามว่าทำไมถึงไม่ละหมาดพวกเขาบอกว่าก็ท่านอันตะอิลาท่านนั่นแหละคือพระเจ้าท่านนั่นแหละคือคนที่จะช่วยเหลือเราให้รอดพ้นจากไฟนรกได้อันตะรับท่านน่ะคือพระเจ้าของเราท่านอาลีจุดไฟเผาคนพวกนี้เลยเผาเลยฉะนั้นที่การเผาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่อนุญาตแต่ด้วยกับความต่ำทรามในความคิดของคนพวกนี้ที่ไม่ยกตัวเองให้เป็นสถานะพระเจ้าเนี่ยท่านอาลีเผาเลยแต่อับดุลลอฮ์อิบนุซะบะพอไปถามมันบอกไม่เกี่ยวอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะถูกในประเทศออกไปที่มาดาอินไปสถานที่อื่นมันก็ไปปล่อยความคิดแบบนี้กับคนอื่นที่ไม่ได้รู้ศาสนานี่สิ่งหนึ่งคือจุดเริ่มต้นเลยนะครับจุดเริ่มต้นของการเป็นแนวคิดอื่นที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งสอนพวกเราว่าให้คงอยู่กับญะมาอะห์ลูซูมุลญะมาอะห์จงอยู่กับญะมาอะห์คำว่าญะมาอะห์ตรงนี้หมายถึงว่าเอาความคิดของเราเอาการปฏิบัติของเราเอามุอามะละการเป็นอยู่ของเราเนี่ยไปสอดคล้องกับซอฮาบะห์ของท่านนบีคำว่าญะมาอะห์ที่นบีกล่าวให้จำให้ดีนะครับไม่มีแปลไปเป็นอื่นเลยคำว่าญะมาอะห์ที่นบีให้เราไปอยู่เนี่ยคือซอฮาบะห์นบีทุกวันเนี่ยหลายกลุ่มเนี่ยเอาคำว่าญะมาอะห์มาใช้กันผิดหมดให้คงอยู่กับญะมาอะห์ไหนญะมาอะห์กูให้คงอยู่กับญะมาอะห์ไหนญะมาอะห์เขาคือญะมาอะห์อะไรก็ไม่รู้คือในสมัยนี้มันมีกลุ่มหลายกลุ่มแล้วก็อ้างว่านี่ต้องมาร่วมกับญะมาอะห์นี่เราเนี่ยเป็นญะมาอะห์ไอ้พวกคนกลุ่มน้อยเรานี่คนกลุ่มใหญ่นี่แหละคือญะมาอะห์ไม่ใช่สิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดให้คงอยู่กับญะมาอะห์อันเดียวคือซอฮาบะห์ท่านนบีอะกีดะห์เหมือนซอฮาบะห์หลักความเชื่อเหมือนซอฮาบะห์การปฏิบัติเหมือนซอฮาบะห์แนวความคิดเหมือนซอฮาบะห์การเป็นอยู่คงอยู่เหมือนซอฮาบะห์คิดอย่างซอฮาบะห์นั่นแหละคือญะมาอะห์นบีบอกว่ามันรอกิบะอันฮาวะฟารกะฮะใครก็ตามที่จะออกตัวออกหันเหออกจากญะมาอะห์ทำไมครับแยกออกจากญะมาอะห์ฟะกอดคอลาลิบกอตันอิสลามมินอุนุกีเท่ากับว่าเขาเนี่ยถอดห่วงโซ่อิสลามออกจากคอตัวเองแล้วฟะดอลละเขาก็จะหลงว่าเอาดอลละแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาหลงด้วยหลงไหมหลงสิเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่อับดุลลาห์อิบนุซะบะห์ไปบอกเนี่ยไม่เข้าสู่ญะมาอะห์ทำไมอ่ะไม่ไปหาผู้รู้ที่เป็นซอฮาบะห์ท่านนบีแต่ไปยึดตัวอับดุลลาห์อิบนุซะบะห์จึงเป็นสาเหตุทำให้มีแนวความคิดอื่นถ้าเวลาเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้เรียนศาสนาเนี่ยถ้าเราไม่พยายามเรียนศาสนาในเรื่องของอะกีดะห์แบบซอฮาบะห์การปฏิบัติแบบซอฮาบะห์เนี่ยเราเรียนกับโต๊ะครูคนไหนก็แล้วแต่เขาไม่พาเราไปถึงซอฮาบะห์เนี่ยเป็นไม่ได้นะเป็นไม่ได้เลยเป็นไม่ได้ว่าจะหลงทางทำไมอ่ะอิสลามไม่ใช่ศาสนาใหม่อิสลามไม่ใช่ศาสนาโต๊ะครูในยุคปัจจุบันแต่อิสลามเป็นศาสนาที่มาตั้งแต่สมัยนบีถูกประกันก็ซอฮาบะห์นบีฉะนั้นโต๊ะครูในปัจจุบันนี้ต้องนำพาเราไปสู่ซอฮาบะห์นั่นแหละคือการเข้าร่วมกับญะมาอะห์ที่แท้จริงไม่ใช่ว่าโต๊ะครูนี้เป็นหัวหน้ากลุ่มนี้โต๊ะครูนี้เป็นหัวหน้ากลุ่มนี้โต๊ะครูนี้เป็นหัวหน้ากลุ่มนี้ไม่มีสักคนหนึ่งถ้าโต๊ะครูสอนให้เราไปสู่แนวความคิดดังเช่นซอฮาบะห์คิดแนวความเชื่อดังเช่นซอฮาบะห์เชื่อนี่แหละคือญะมาอะห์ท่านนบีนี่คือจุดแรกที่ทำให้คนเริ่มหลุดออกจากแนวทางเริ่มหลุดออกจากแนวทางแล้วถ้าหากว่าหลุดออกมาแล้วนะครับมันดับยากดูสิชีอะทุกวันเนี้ยที่มีอยู่เป็นหลายๆกลุ่มชีอะในปัจจุบันนี้มีหลายกลุ่มนะมีทั้งชีอะอิสนานอัชชะรียะมีทั้งชีอะไกซานียะมีทั้งชีอะอะไรครับมุคตารียะมีทั้งชีอะสุไลมานียะมีทั้งชีอะไซดียะมีทั้งชีอะอิสมาอิลียะมีทั้งชีอะจารุดียะมีทั้งชีอะอุ้ยเต็มไปหมดเลยเพราะใครอ่ะเพราะคนคนเดียวชีอะนะครับมีความเชื่อว่าท่านอาลีนั้นเป็นวะซียะของท่านนบีเลยเถิดเชื่อว่าท่านอาลีเป็นพระเจ้านี่คือชีอะแต่ว่าความเชื่อเนี่ยมันจะมาที่หลังและความเชื่อว่าท่านอาลีอยู่ในสถานะของพระเจ้านี่คือมาที่หลังเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังให้พี่น้องก่อนรู้ก่อนว่าชีอะเนี่ยเกิดในยุคตั้งแต่
สมัยท่านอุสมานพอท่านอุสมานเสียชีวิตลงพี่น้องความขัดแย้งท่านอุสมานเนี่ยถูกสังหารในบ้านคือถ้าจะเล่าอ่ะมันละเอียดมากแล้วก็ยาวมากคืออันนี้ผมก็จะมาเล่าให้พี่น้องทราบถึงที่มาที่ไปของแต่ละกลุ่มอย่างสรุปโดยสังเขปนะครับคือพอท่านอุสมานเสียชีวิตลงเนี่ยบรรดามุนาฟิกที่มาฆ่าท่านอุสมานเนี่ยก็ต่างพากันพยายามยกตัวเองให้เป็นผู้นำอิสลามหลังจากนั้นจนกระทั่งว่าท่านอาลีเนี่ยต้องยอมรับตำแหน่งในการเป็นคอลิฟะห์โดยที่ตัวท่านเองก็ไม่สบายใจเพราะว่าท่านอุสมานเสียชีวิตอ่ะแล้วทุกคนก็พยายามที่จะแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็มาดันให้อาลีเพราะว่าก่อนที่อุสมานจะเสียชีวิตคนก็ดันอาลีอยู่แล้วแต่คราวนี้คือมาดันใหญ่เลยท่านอาลีปฏิเสธหลายครั้งแต่สุดท้ายเนี่ยมีคนบอกว่าถ้าหากว่าท่านอาลีไม่เป็นคอลิฟะห์ถ้ามุนามฟิกเป็นคอลิฟะห์เมื่อไหร่เนี่ยเสียหายแน่ท่านอาลีจึงดำรงตำแหน่งเป็นคอลิฟะห์พอท่านอาลีดำรงตำแหน่งเป็นคอลิฟะห์แล้วเนี่ยเกิดความขัดแย้งกับท่านมูอาวิยะซึ่งเป็นซอฮาบะห์เหมือนกันท่านมูอาวิยะเป็นญาติกับท่านอุสมานท่านมูอาวิยะเป็นคนที่ปกครองในเมืองชามได้รับตำแหน่งตั้งแต่สมัยที่ท่านอุสมานอยู่เป็นผู้ที่ดูแลคนในเมืองชามเลือดของท่านอุสมานมาอยู่เบื้องหน้าท่านมูอาวิยะท่านโกรธท่านบอกกับท่านอาลีว่าหาคนฆ่าอุสมานมาลงโทษให้ได้ฉันถึงจะให้สัตยาบันท่านไม่ได้ต้องการแย่งชิงอำนาจใดๆกับท่านแต่ต้องเอาคนที่ฆ่าอุสมานมาลงโทษให้ได้ท่านมูอาวิยะมีความเชื่อเดียวกับท่านอาลีความขัดแย้งของมูอาวิยะกับท่านอาลีเป็นในเรื่องของการต้องการสัจธรรมไม่ตรงกันท่านอาลีบอกว่าสัจธรรมหนึ่งของอิสลามคือต้องให้สัตยาบันต่อผู้นำท่านมูอาวิยะบอกสัจธรรมหนึ่งของอิสลามคือต้องเอาการคนที่ฆ่าผู้นำอิสลามมาลงโทษทั้งสองคนต้องการสัจธรรมทั้งคู่แต่มันคนละทางกันทำให้เกิดความขัดแย้งกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าจะเกิดตออิฟาตานีมินัลมุมินีนจะเกิดสองกลุ่มที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งคู่เขาจะรบกันด้วยเป้าหมายเดียวกันคือสัจธรรมฉะนั้นสองกลุ่มนี้ยังไม่ได้ถูกแยกออกไปเป็นกลุ่มที่เรากำลังพูดถึงเขาเรียกว่าเป็นมุสลิมในกลุ่มเดียวกันเพราะอะกีดะห์เดียวกันและความเชื่อเหมือนซาบะเดียวกันเลยไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยไม่ได้เชื่อเราเป็นอย่างนู้นไม่ได้เชื่อเราเป็นอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างที่สู้รบกันเพื่อจะยุติความขัดแย้งกันเนี่ยทั้งสองคนก็ตกลงปลงใจว่าเราจะส่งคนไปเจรจาเพื่อให้สงบศึกและหาทางออกร่วมกันมีกลุ่มหนึ่งที่เกิดขึ้นจากท่านอาลีเนี่ยที่อยู่กับพวกท่านอาลีเนี่ยเขาบอกว่าการที่ท่านอาลีส่งคนไปส่งอัมริบนีอาสไอ้ส่งอบูมูซาอัชรีไปเป็นตัวแทนในการเจรจาแล้วมูอาวิยะส่งอัมริบนีอาสมาเจรจากันเนี่ยเป็นการทำหน้าที่เกินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการตัดสินต้องเป็นอัลลอฮ์องค์เดียวไม่ใช่ส่งคนมาแทนกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มกำเนิดของคอวาริจหลังจากมีชีอะห์แล้วก็มีคอวาริจคอวาริจมีความเชื่อพื้นฐานว่าการตัดสินทั้งหมดต้องเป็นอัลลอฮ์เท่านั้นต้องเป็นอัลลอฮ์เท่านั้นฉะนั้นใครที่เอาสิ่งอื่นมาตัดสินที่ไม่ใช่เอาอัลลอฮ์มาตัดสินถือว่าเป็นกาเฟรทั้งหมดเลยเขาเชื่อว่าอาลีเป็นกาเฟรเขาเชื่อว่ามูอาวิยะห์เป็นกาเฟรความคิดนี้ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งมาถึงเราปัจจุบันด้วยนะเขามีความเชื่อแบบนี้แผ่นดินใดที่ไม่ได้ใช้หลักการศาสนามาดำรงไม่ได้ใช้หลักการของอัลเลาะห์มาตัดสินมาเป็นบทบัญญัติใครตายในแผ่นดินนั้นกลายเป็นกาเฟรถ้าไม่ทำอะไรมันจึงมีกลุ่มจิฮาดต้องการปลดเอกประเทศให้เป็นประเทศอิสลามเป็นแนวความคิดของควาริชนะครับต้องการที่จะเปลี่ยนระบบให้เป็นระบบอิสลามเพื่อที่เขาจะได้ตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมแนวความคิดนี้ถูกส่งทอดมาตั้งแต่สมัยคอวาริชนู่นและถ้าหากว่ามุสลิมกันเองก็เหอะถ้าในประเทศใดที่มุสลิมเป็นผู้ปกครองแต่เอาหลักประชาธิปไตยมาเป็นการปกครองกลายเป็นกาเฟรทันทีเพราะว่าไม่ใช่อิสลามโดยที่เขาเอาอายะห์ว่ามะมัลลัมยะฮกุมบิมาอันซะลัลลอฮ์ฟะอูลัยกะฮุมุลกาฟิรูนใครก็ตามที่ไม่ตัดสินในหุกกลมของอัลเลาะห์ชนเหล่านั้นแหละคือกาเฟรเขาใช้หลักการนี้
ถ้าหากว่าวันนี้ประเทศซาอุดีก็ตามประเทศไหนๆก็ตามที่ยังใช้นโยบายของรัฐบาลหรือว่ากฎหมายสากลโลกที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักการอิสลามเป็นกาเฟรหมดเลยเหมือนที่เราเห็นมีกลุ่มญิฮาดกลุ่มอะไรครับกลุ่มไอซิสเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้าเราไม่นานก็ฮุกมซาอุดีเป็นกาเฟรไอ้นู่นเป็นกาเฟรตุรกีเป็นกาเฟรอียิปต์เป็นกาเฟรลิเบียเป็นกาเฟรจึงมีอะไรครับอาหรับสปริงมีการโค่นล้มผู้นำกันเต็มไปหมดเลยมาจากแนวความคิดของคอวาริจมาจากแนวความคิดของคอวาริจฉะนั้นแนวความคิดของคอวาริจเกิดตั้งแต่สมัยท่านอาลีกับมุอาวิยะสงบศึกกันเพราะเขามองว่าไม่ใช้กฎอิสลามอุลามะบอกว่าทุกความคิดนะครับทุกแนวความคิดทั้งหมดเลยเนี่ยที่เป็นกลุ่มอื่นๆเนี่ยจะมีพื้นฐานมาจากชีอะห์และก็คอวาริจ2กลุ่มจะมาจากชีอะห์และก็คอวาริจเนี่ย2กลุ่มก็แตกออกไปคอวาริจก็แตกออกไปเป็น10กลุ่ม20กลุ่มชีอะห์ก็แตกออกไป10กลุ่ม20กลุ่มทั้งหมดเนี่ยครับเป็นแนวความคิดที่ยังไม่ได้ไปพาดพิงถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเป็นในเรื่องการปกครองนะครับมีแต่กลุ่มชีอะห์ที่มีอะกีดะห์แบบเพี้ยนเลยก็คือตัวท่านอาลีเนี่ยเทียบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็มีอีกกลุ่มที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกเอาไว้ว่าระวังกลุ่มกอดารียะเพราะว่ากอดารียะเนี่ยจะเป็นมายูซีในเป็นอะไรครับเป็นศาสนามายูซีในอิสลามนบีบอกกอดารียะทีนี้ซอฮาบะฟังที่นบีบอกซอฮาบะก็ยังไม่รู้ว่ากอดารียะเนี่ยคือใครจนกระทั่งมาเจอชายคนหนึ่งชื่อว่ามะบัดจูฮานีหรือว่ากอยลานอันดิมัชกีคนที่เมืองกูฟาเขาไปเอาความคิดแบบมายูซีมาใช้กอดารียะเนี่ยเขาเชื่อว่าความดีเอาง่ายๆก่อนคือมายูซีก่อนมายูซีเนี่ยกลุ่มบูชาไฟเขามีความเชื่อพระเจ้าสององค์กลุ่มบูชาไฟนะมีความเชื่อว่าพระเจ้ามีสององค์พระเจ้าแห่งความดีและพระเจ้าแห่งความชั่วร้ายอันนี้คือมายูซีอะไรก็แล้วแต่มันจะมีอยู่สองด้านสองด้านสองมุมเสมอเลยนั่นมันก็มันเลยเถิดไปกระทั่งถึงกลุ่มอะไรที่เป็นหญิงเป็นหยางเป็นชายเป็นหญิงอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นลักษณะของการที่ให้สถานะสองสถานะเท่าๆกันมายูซีเนี่ยเชื่อว่าพระเจ้ามีสององค์มีความดีและความชั่วทีนี้กอดารียะมีความเชื่อแบบนี้ได้ไงรู้ไหมครับกอดารียะเนี่ยเขามีความเชื่อว่าความดีมาจากอัลลอฮ์ความชั่วมาจากชัยฏอนนี่แหละทำให้ชัยฏอนอยู่ในสถานะเป็นพระเจ้าเท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเขาเชื่อว่าความชั่วที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาความชั่วของเราเนี่ยนะเป็นการกระทําของเราที่ไม่เกี่ยวกับอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวอนุญาตของอัลลอฮ์การที่เรามีความเชื่อแบบนี้เท่ากับว่าเรากําลังสร้างตัวเองให้เทียบเท่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกมั้ยเพราะจริงๆแล้วในโลกใบเนี้ยเหมือนที่อิมรอนบอกในโลกใบเนี้ยถ้าอัลลอฮ์ให้เป็นทุกอย่างก็เป็นถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เกิดทุกอย่างก็ไม่เกิดถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้คนปฏิเสธก็จะไม่คนไม่มีคนปฏิเสธเกิดมาบนโลกนี้การที่มีคนชั่วมีคนเลวมีคนไม่ดีเนี่ยเป็นอนุมัติของอัลลอฮ์แต่การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันเกิดขึ้นน่ะมันด้วยกับความยุติธรรมของพระองค์ซึ่งปัญญาเราเนี่ยไปไม่ถึงแต่ในกลุ่มกอดารียะห์ที่เป็นมายูซีในยุคสมัยของท่านนบีเนี่ยหมายถึงว่าเขามีความเชื่อว่าการกระทำความชั่วเนี่ยไม่เกี่ยวประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการกระทำความชั่วจากตัวเองล้วนๆพอเขามีความเชื่อแบบนี้เขาตัดสินเลยว่าอัลเลาะห์ไม่รู้อนาคตอัลเลาะห์จะไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตจนกว่าบ่าวนั้นจะกระทำเสียก่อนถึงจะรู้เขาก็เลยเชื่อแบบนี้ไปเลยงงไหมครับพี่น้องแค่ความคิดอย่างนี้อย่างเดียวนะครับท่านนบีเนี่ยไม่เอาเลยกลุ่มนี้ไม่ใช่มุสลิมท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัรได้ยินคนกลุ่มนี้เกิดขึ้นมาในยุคสมัยของท่านเนี่ยท่านประกาศเลยอานาบาริอุมมินฮุมวะฮุมบุรออาอุมมินนีฉันกับพวกเขาเนี่ยบริสุทธิ์ต่อกันไม่เกี่ยวข้องกันเขาไม่ใช่มุสลิมนี่ออกมาเป็นกลุ่มเลยคนที่มีความเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่รู้อนาคตคนที่เชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกำหนดสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องให้มันเกิดขึ้นไปจากตัวของมันเองก่อนคนที่เชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ได้บังคับชีวิตเราคือไม่ได้กำหนดชีวิตเราอ่ะ
ทุกอย่างเรานั้นเป็นประสงค์ของเราเองการที่เรามานั่งเรื่องศาสนาเนี่ยมานั่งฟังเนี่ยมาจากตัวเราเองไม่ได้มาจากอนุมัติของอัลลอฮ์นี่คือเขาจะเชื่อแบบนี้เลยพอเกิดกลุ่มกอดารียะนะครับและกลุ่มคนพวกนี้เวลาจะหาบทสรุปของแนวความคิดไม่เข้าร่วมญะมาอะห์ไม่เข้าไปหาซอฮาบะห์เนี่ยก็หลงไปเรื่อยๆหลงไปเรื่อยๆก็มีคนอีกกลุ่มนึงอยากจะไปตอบโต้คนกลุ่มนี้อยากจะไปตอบโต้กลุ่มกอดารียะว่าแท้จริงๆแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ทรงกำหนดทุกอย่างใช่ไหมเพราะกอดารียะบอกอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดทุกอย่างอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดอัลลอฮ์จะกำหนดก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันเนี่ยอัลลอฮ์ถึงกำหนดนะการกระทำของเราเนี่ยคืออัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดมาก่อนอัลลอฮ์ไม่ได้รู้มาก่อนนี่คือกอดารียะมีอีกกลุ่มนึงอยากจะไปตอบโต้พวกนี้บอกพวกเขาว่าแท้จริงอัลลอฮ์กำหนดทุกอย่างเหมือนสายน้ำเลยอัลลอฮ์กำหนดเหมือนสายน้ำเลยถ้าหากว่าสายน้ำมันเลี้ยวไปทางขวาเราก็ไปขวาถ้าสายน้ำเลี้ยวไปทางซ้ายเราก็จะไปซ้ายหมายความว่าทุกอย่างเราถูกกำหนดแม้กระทั่งการเป็นคนชั่วคนดีก็ตามเราถูกกำหนดโดยที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกมีกลุ่มนี้ไปตอบโต้ซึ่งเขาไม่ได้เอาความรู้แบบซอฮาบะห์ไปตอบโต้เอาความคิดตัวเองไปตอบโต้กลายเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเป็นอะไรรู้ไหมชื่อว่าญิบรียะห์ตรงข้ามกับกอดารียะห์ญิบรียะห์มีความเชื่อว่าทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดแล้วแนวความคิดนี้ก็ถูกส่งมาจนกระทั่งถึงยุคสมัยเราผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ไม่ถือศีลอดนั่งดูบุหรี่ในช่วงรอมฎอนผมถามว่านี่ทำไมไม่ถือศีลอดอัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์กำหนดแล้วดิอัลลอฮ์กำหนดให้ดูบุหรี่ด้วยเขาคิดแบบนี้อันตรายไหมล่ะอันตรายนะเพราะว่าไปเอาความชั่วที่ตัวเองทำเนี่ยนะไปบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่กำหนดโดยที่ตัวเองเลือกไม่ได้พี่น้องหลายคนเริ่มสงสัยแล้วเอ้าแล้วตกลงซุนนะเชื่อยังไงเนี่ยใช่ไหมและตกลงแนวความคิดที่ถูกต้องเนี่ยควรจะเชื่ออย่างไรในเมื่อกลุ่มหนึ่งกอดารียะห์บอกอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดเลยทุกอย่างเนี่ยเราทำเองเพราะว่าถ้าบอกอัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมนะให้คนนี้ดีให้คนนี้ไม่ดีอ่ะฉะนั้นเราต้องบอกอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดถ้าชั่วก็มาจากเราเองดีก็มาจากอัลลอฮ์แต่ชั่วเนี่ยมาจากเราไม่เกี่ยวกับอัลลอฮ์นี่คือกลุ่มหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งตอบโต้บอกว่าอัลลอฮ์กำหนดทุกอย่างเราไม่มีสิทธิ์เลือกการที่เราเป็นคนเลวเนี่ยคืออัลลอฮ์กำหนดแล้วเลือกไม่ได้นะซุนนะห์อยู่ตรงไหนซุนนะห์อยู่ตรงกลางพี่น้องแค่แนวความคิดแบบนี้นะมันสร้างความเสียหายต่ออิสลามมากมายเลยนะครับมันสร้างความเสียหายอย่างมากมายเลยอัลลอฮ์สุนนะห์วะญะมาอะห์หรือว่ากลุ่มญะมาอะห์ของท่านนบีเนี่ยอยู่ตรงกลางเราเนี่ยเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในอนาคตพระองค์ทรงกำหนดทุกเรื่องและตัวเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่ได้ถูกบังคับเราต้องเชื่อแบบนี้นะครับต้องเชื่อแบบนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าผมเนี่ยกำลังจะหยิบยาดมคอสตัสซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของอะลูกาที่ดีมากอันนี้ไม่ได้โฆษณานะฮะแต่จะแสดงให้ดูนะครับว่าตัวเนี้ยรักษาเลยฮะโควิดกับกลุ่มของผมมาหลายคนแล้วห้ามดิละผมจะหยิบคอสตัสมาเนี่ยพี่น้องว่าอัลลอฮ์รู้อย่างว่าผมจะหยิบอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ให้สิทธิ์ผมเลือกว่าผมจะหยิบหรือไม่หยิบและผมจะเลือกหยิบหรือไม่หยิบอัลลอฮ์รู้ยังรู้แล้วพระองค์ก็ทรงบันทึกไปด้วยความรู้ของพระองค์ไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์บังคับอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับบ่าวแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้บ่าวเลือกแต่พระองค์ทรงรู้ว่าบ่าวจะเลือกอะไรนี่คืออัลลอฮ์ซุนนะห์วัลญะมาอะห์นี่คือความเชื่อที่ถูกต้องทำไมงั้นเสียหายเจ้าของบ้านบอกว่าไหนลองบอกหน่อยสิว่าไอ้การที่มีกลุ่มต่างๆหรือมีแนวความคิดผิดเนี่ยมันส่งผลอะไรส่งผลอย่างมากมายเลยเพราะว่ามันเป็นการไปตำหนิอัลลอฮ์โดยเป็นนัยยะเลยก็อัลลอฮ์กำหนดให้ผมติดยานี่เรากำลังตำหนิอัลลอฮ์เนี่ยว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงให้เราทำความเลวโดยที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกถูกไหมมันเริ่มที่จะมีกลุ่มที่จะเข้าไปสู่การปฏิบัติของอัลลอฮ์แล้วเริ่มที่จะมีกลุ่มเข้าไปพาดพิงถึงการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มกอดารียะห์กลุ่มกอดารียะห์มาละกลุ่มเชบะรียะห์มาละคอวาลิดมาละชีอะห์มาละกลุ่มอะไรอีกเลยมาหน่อยจากที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอัลลอฮ์เลยนะครับเกี่ยวกับการปกครองเกี่ยวกับนู่นเกี่ยวนี่จนกระทั่งเลยมาเป็นเรื่องการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยมาเป็นเรื่องซีฟาต
เรื่องอัสมาเรื่องนามของอัลเลาะห์พาดพิงถึงนามของอัลเลาะห์ตัวตนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้แย่มากถือว่าเป็นกลุ่มที่ชั่วร้ายมากก่อนหน้านี้คือยังอยู่วงนอกนะยังอยู่วงนอกความเชื่อของชีอะห์เนี่ยมันก็เป็นความเชื่อที่แบบคล้ายๆนะซอรอนะเขาถึงเรียกว่าชีอะห์นุซัยรียะห์ชีอะห์คริสเตียนน้อยเพราะอะไรอ่ะคือเชื่อว่าอาลีเป็นพระเจ้าเหมือนกับเชื่อว่าอีซาเป็นพระเจ้าคือมันสามารถบอกได้เลยว่าเนี่ยไม่ใช่มุสลิมแน่นอนใช่ไหมฮะแต่ที่ว่าพอเลยเถิดมาเนี่ยเริ่มเข้ามาสู่การกำหนดของอัลเลาะห์ก็เริ่มพาดพิงไปถึงคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือกลุ่มยะฮ์มียะห์ยะฮ์มุนุซอฟวานเกิดมาในยุคสมัยประมาณ70ฮิจเราะห์ศักราชในราชวงศ์อุมัยยะห์เกิดมาแล้วก็มีแนวความคิดเขาเนี่ยมีแนวความคิดที่แบบเขาเป็นคนฉลาดเป็นคนที่แบบว่าเก่งมากเรียนเนี่ยเก่งคนเก่งนี่อันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนเก่งคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งแบบทดสอบมานะอัลเลาะห์จะทดสอบพวกเราเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้เอาคนโง่มาทดสอบเรานะใช่ไหมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เอาคนเอาวามาแล้วมาพูดว่าไอ้นี่เป็นอย่างงู้นไอ้นี่เป็นอย่างงี้แล้วคือเราก็ไม่เชื่ออยู่แล้วเพราะคนเอาวามเพราะเป็นคนที่ไม่ฉลาดคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือเราก็ไม่เชื่อแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบจากคนที่เรียนและเรียนเก่งด้วยคนเรียนเก่งอย่างเก่งเลยเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมแต่วันนึงมันพูดเพี้ยนกับหลักการศาสนาขึ้นมาเช่นยะฮ์มุนุซอฟวานนี่เก่งนะเป็นนักตอบโต้เป็นนักเรียกร้องศาสนาด้วยวันนึงไปเจอพวกซุนนียะซุนนียะเนี่ยเป็นนักปรัชญาที่มาจากพวกอินเดียพวกเขามีความคิดในการเชื่อพระเจ้าแบบว่าต้องพิสูจน์เขามาตอบโต้กันยามุสวานถามว่าเจ้ามีพระเจ้าไหมเขาบอกมีแล้วเจ้ามีพระเจ้าไหมยามุสวานก็บอกมีอัลลอฮ์ไงพวกซุนนียะถามว่าเคยเห็นอัลลอฮ์ไหมเคยสัมผัสอัลลอฮ์ไหมเคยได้ยินอัลลอฮ์ไหมเคยได้กลิ่นอัลลอฮ์ไหมสิ่งที่ยามุสวานตอบคืออะไรครับไม่เคยไม่เคยแล้วก็ไม่เคยแล้วซุนนียะถามต่อว่าเอ้าไอ้คำว่าไม่แล้วจะมามีได้ยังไงในเมื่อไม่หมดเลยแล้วจะมีได้ยังไงจะบอกอัลลอฮ์มีได้ยังไงตาก็ไม่เคยเห็นหูก็ไม่เคยได้ยินกินก็ไม่เคยสัมผัสอะไรก็ไม่เคยสักอย่างนึงแล้วก็บอกว่ามีไม่ใช่ตามหลักการพิสูจน์ความจริงไม่ได้คุณจะบอกในสิ่งที่มันไม่มีให้มามีได้ยังไงเขาคิดแบบนี้เลยนะแล้วยามุสวานทำไงกลับไปบ้านเขาไม่ได้ไปหาซอฮาบะห์เขาไม่ได้ไปหาญะมาอะห์นบีแต่เขากลับไปบ้านไปนั่งอยู่ในบ้านและไม่ละหมาด40วันเพราะไม่มั่นใจว่าอัลเลาะห์มีไม่ละหมาด40วันไม่มั่นใจว่าอัลเลาะห์มีเปิดอายะห์กุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีมืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีชีวิตความคิดสัปปะดนเริ่มคิดทันทีเลยว่าอัลเลาะห์ทรงมีชีวิตมันก็เหมือนมนุษย์สิมนุษย์ก็มีชีวิตอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีความรู้ก็เหมือนมนุษย์สิตกลงมันยังไงกันวะเนี่ยหยิบกุรอานมาทิ้งฉีกทิ้งเหยียบทิ้งเลยไม่เอากุรอานไม่เอาอะไรแล้วสุดท้ายไปตามความเชื่อของซุนนียะห์คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอะไรเลยต้องเป็นอัลเลาะห์อย่างเดียวต้องไม่เหมือนสิ่งใดใดปฏิเสธหมดเลยนามใดๆก็ตามที่เหมือนกับมนุษย์มีลักษณะอะไรแล้วอัลเลาะห์ไม่มีลักษณะเหมือนกันนะปฏิเสธทุกอย่างเป็นความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินหลังจากที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยพี่น้องก่อนหน้านั้นไม่เคยมีใครกล้าพาดพิงไปถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยไม่มีถูกไหมอย่างกลุ่มชีอะห์เนี่ยก็ยังเอาแค่อาลียกให้พยายามยกอาลีให้เท่าอัลลอฮฺให้ได้ใช่ไหมกลุ่มคอวาริก็มนุษย์เนี่ยไม่ฮุกกลมอัลลอฮฺจะต้องเป็นกาเฟตก็ยังอยู่กับมนุษย์กลุ่มกัตติยะก็ยังเอาแค่กำหนดของอัลเลาะห์ยังไม่ถึงตัวพระองค์พอมากลุ่มยะฮ์มียะห์เนี่ยเริ่มเข้ามาถึงคุณลักษณะปฏิเสธอัลเลาะห์เลยหนักเลยคราวนี้หนักเลยถ้าหากว่าคุณปฏิเสธทุกอย่างที่เป็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณกำลังยืนยันว่าอัลเลาะห์ไม่มีจริงในกุรอานน่ากลัวมากยะฮ์มุซอฟวานก็ถูกบรรดาตาบีอีนบรรดาซอฮาบะห์ตอบโต้กันอย่างหนักหน่วงนะครับโดนท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลตอบโต้เลยว่าเป็นกาเฟรอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือไม่ที่จะเชื่อเลยในเมื่อแนวความคิดมันเกิดขึ้นมาแล้วพี่น้องมันก็จะต้องมีต่อไปแล้วก็พัฒนา
ไปเรื่อยๆคลอดออกมาเป็นลูกเป็นหลานของมันอีกเรื่อยอย่างมากมายเช่นมุอ์ตะซิลาเนี่ยมุอ์ตะซิลาก็มีแนวความคิดคล้ายๆกับยะฮ์มุซับบานแต่ว่ายืนยันนามของอัลลอฮ์ปฏิเสธคุณลักษณะคือมันจะต่างกันนิดนึงแต่ว่าปฏิเสธเหมือนกันพอหลังจากมีมุอ์ตะซิลามีอาชาอิรออาชาอิรอก็เกิดมาจากคนพวกนี้เลยคลอดมาเหมือนกันเลยแต่มีแนวความคิดต่างกันออกไปอาชาอิรอนี่ยังดีหน่อยยังถือว่าเป็นมุสลิมไม่เหมือนมุอ์ตะซิลาไม่เหมือนญะมียะห์ตรงไหนรู้ไหมอาชาอิรอไม่ปฏิเสธแต่ใช้วิธีการตะวีนตะวีนคืออะไรครับคือการตีความไปเป็นความหมายอื่นแทนแต่ถ้าเป็นยะมียะห์กับมุอ์ตะซิลาคือปฏิเสธเลยนะคุณลักษณะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาใดๆก็แล้วแต่ที่อยู่ในกุรอานปฏิเสธเลยคือไม่มีเลยฉีกทิ้งได้ฉีกทิ้งเลยแต่ถ้าเป็นอาชาอิรอนี่คือยังคงอยู่เนี่ยคำเนี้ยอยู่ยะดุลเนี่ยมือของอัลเลาะห์เนี่ยยังอยู่มันจะหุ้นล้อมใบหน้าของเราเนี่ยยังอยู่บัลลังก์ของเราสุรตาราการขึ้นบัลลังก์ของเรายังอยู่แต่เปลี่ยนความหมายให้มันเหมาะสมให้มันไม่เหมือนกับมนุษย์เขาก็ถือว่ายังไม่ปฏิเสธในกุรอานและในการสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อะไรครับแต่ว่าไปเปลี่ยนความหมายหมดเลยก็ยังไม่ถูกต้องบรรดาอุลามะก็พยายามที่จะตอบโต้กันอย่างหนักหน่วงเลยนะฮะในทุกกลุ่มที่มันเกิดขึ้นอย่างมากมายและทุกหัวของกลุ่มเนี่ยมันก็จะคลอดลูกหลานของมันออกไปแนวความคิดเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆอย่างมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่เรายังไม่ได้พูดถึงคือมุรจิอะห์เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นมาผมได้ถูกกล่าวว่าเป็นมุรจิอะห์มาก่อนหน้านี้เนี่ยสุดยอดแล้วนะครับมุรจิอะห์เนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยกับมันเป็นความไม่ตั้งใจจริงๆอะนะกลุ่มมุรจิอะห์ทำไมฮะในตอนที่ท่านอาลีกับมุอาวิยะห์ย้อนกลับไปนึงท่านอาลีกับมุอาวิยะห์เคารพกันเนี่ยคอวาลิดเนี่ยเขาปฏิเสธใช่ป่ะคอวาลิดเนี่ยเขาฮุกกลมแล้วอาลีเป็นกาเฟตอาลีเป็นกาเฟตแต่มุรจิอะห์เนี่ยเขาจะอยู่ตรงข้ามคอวาลิดอย่าไปว่าเขาอีมานคือมุรจิอะห์จะมีความเชื่อว่าอีมานเนี่ยอยู่ในใจถ้าใจของใครอีมานคนนั้นเป็นมุสลิมสมบูรณ์แบบ 100% ไอ้ความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยว่ากันไม่ได้เพราะว่าเขาแยกการกระทำออกจากหัวใจถ้าใครก็แล้วแต่ที่มีความเชื่อว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเป็นพระเจ้าคนนั้นอีหม่านนะ100%เลยถึงแม้ว่าจะทำความผิดใดๆก็ตามแต่อีหม่านเขาร้อยเป็นมุสลิม100%สมบูรณ์100%ผู้ศรัทธา100%เพราะว่ากลุ่มนี้เขาต้องการตอบโต้คอวาลิดคอวาลิดบอกมูอาวิยะห์เป็นกาเฟตอาลีเป็นกาเฟตกลุ่มนี้บอกไม่ไปว่าไม่ได้เขาเป็นมุสลิม100%ไอ้แนวความคิดเนี่ยครับมันก็ถูกส่งทอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยใครทำบิดอะห์ใครทำอะไรที่มันผิดต่อหลักการศาสนาแต่เขาเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าองค์เดียวก็ว่าเขาไม่ได้เนี่ยแหละเป็นมุรจิอะห์ถามว่าส่งผลอะไรส่งผลตรงที่เราไม่สามารถจะติเตือนแล้วก็ตักเตือนกันได้อย่างแท้จริงเพราะว่าเขาไปเชื่อว่าขอให้หัวใจคุณมีอีหม่านทุกอย่างโอเคหมดถูกไหมโอเคหมดเลยไม่ต้องพูดแล้วว่าใครทำผิดอะไรไม่ต้องพูดนี่คือกลุ่มมุรจิอะห์ที่เป็นผลลัพธ์ของมุรจิอะห์อย่างนี้ก็เหมือนใครรู้ไหมฮะก็เหมือนอิบลิสแสดงว่าอิบลิสเป็นมุมินผู้ศรัทธา 100% ถ้าเชื่อแบบนั้นนะเพราะถามว่าอิบลิสเชื่อไหมว่าอัลลอฮ์มีจริงอิบลิสชัยฏอนเนี่ยเชื่อนะอัลลอฮ์มีจริงแต่ทำไมมันถูกลงไปไฟนรกอ่ะก็เพราะอิบลิสการกระทำมันปฏิเสธเนี่ยฉะนั้นจริงๆเนี่ยเรื่องของอีหม่านเนี่ยต้องเอาการกระทำมาบวกด้วยจะไปเชื่อแบบมุรจิอะห์ไม่ได้ถ้าเชื่อแบบมุรจิอะห์อิบลิสต้องเข้าสวรรค์เพราะว่าทำความผิดอะไรก็ไม่นับเพราะว่าใจเนี่ยเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าอิบลิสเนี่ยไม่เคยทำชิริกนะครับเคยมั้ยชัยฏอนเนี่ยไม่เคยทำชิริกไม่เคยสักการะใครเลยไม่เคยต่อว่าอัลเลาะห์ด้วยแถมยังบอกเลยอันนะคอฟุลลอใช่ป่ะอิมรอนเมื่อกี้มาพูดอายะห์กุรอานยังบอกว่าฉันกลัวอร่อยแต่อิบลิสเข้านรกเพราะอะไรเพราะการกระทำหนึ่งเดียวนะครับที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ก็ถูกเอาเข้านรกฉะนั้นเรื่องของอีหม่านเนี่ยต้องรวมไปด้วยคำพูดการกระทำแล้วก็การยอมรับในใจด้วยมุรจิอะห์ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เกิดขึ้นทั้งกลุ่มทุกกลุ่มทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อิสลามส่งผลของเราในวันนี้ทั้งหมดเลยส่งผลกับลูกหลานแล้วก็พี่น้องของเราในวันนี้ทั้งหมดเลยผมจะบอกให้ถ้าจะพูดถึงชีอะห์นะครับ
ผลลัพธ์ของคนที่มีความเชื่อในเรื่องของชีอะห์นั่นคือทำลายซอฮาบะห์แล้วถูกไหมฮะเพราะว่าชีอะห์เขาสอนกันนะครับว่าซอฮาบะห์ที่อยู่ท่านนบีตกมุรตัดหมดเลยเป็นกาเฟตหมดเลยถ้าหากว่าเราไปทำลายรอยต่อระหว่างเรากับนบีออกไปเนี่ยอิสลามไม่เหลือแล้วครับพี่น้องศัตรูของอิสลามเนี่ยในกลุ่มชีอะห์เนี่ยทำลายอิสลามได้ง่ายๆเลยแค่ทำให้ลดคุณค่าของซอฮาบะห์ลงลดคุณค่าของอบูบักรลงลดคุณค่าของอุมัรลงลดคุณค่าอุซมานลงลดบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดลงเราก็ไม่เหลืออะไรแล้วเราก็ไม่เหลืออะไรแล้วนั่นแหละผลของมันเราก็จะไม่เหลืออิสลามอันบริสุทธิ์แล้วผลของคาวาริดวันนี้เราก็จะเอาแต่อะไรครับเปลี่ยนแผ่นดินเราก็จะเอาแต่อำนาจเราจะเอาแต่บทบัญญัติด้วยการใช้กำลังในการยึดครองและเราก็จะเอาแต่ฮุกมพี่น้องเราเป็นกาเฟตอย่างง่ายดายเพราะว่าคาวาริดเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นบาปใหญ่ตกนรกตลอดกาลกินเหล้าตกนรกตลอดกาลไม่ละหมาดตกนรกตลอดกาลนู่นนี่นั่นตกนรกตลอดกาลนั่นคือแนวความคิดของคาวาริดส่งผลอะไรส่งผลให้เราวันนี้คู่กลมกันง่ายทำลายกันง่ายเข่นฆ่ากันง่ายนะครับนี่คือคาวาริดกลุ่มอะไรฮะกอดาริยะส่งผลอะไรส่งผลให้เรานั้นตำหนิอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องการกำหนดสภาวะไม่เชื่อในเรื่องของการกำหนดสภาวะอีกต่อไปกลุ่มกอดาริยะกลุ่มเจบริยะส่งผลให้เรานั้นโบยความผิดทุกอย่างไปที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดเลยกลุ่มมุรจิอะห์ส่งผลให้เรานั้นไม่ต้องพูดไม่ต้องเตือนกันแล้วเพราะว่าในใจนั้นอีหม่านครบสุดทั่วสมบูรณ์ไม่ต้องมาพูดแล้วอันนั้นบิดอะห์อันนี้ชิริกไม่ต้องพูดแล้วพูดง่ายว่าส่งผลให้อิสลามของเราวันนี้เป็นอิสลามที่เสียหายฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจริงๆจะต้องเรียนลงรายละเอียดให้มันลึกกว่านี้ด้วยแต่เนื่องจากว่าวันนี้นะครับได้ตั้งไม่ได้แบบว่าไม่ได้โฟกัสไปกลุ่มเดียวใช่ไหมกลุ่มหลายๆกลุ่มที่เกิดขึ้นในอดีตในอิสลามเนี่ยมันส่งผลอะไรคือเราก็ต้องพูดเป็นโดยสรุปให้พี่น้องได้เห็นภาพรวมๆว่าส่งผลอย่างมากมายเลยมันก็ตัวผมเองก่อนหน้าที่จะมารู้ในเรื่องของมันฮัสลับเนี่ยหรือว่าแนวความคิดที่ถูกต้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผมเองก็ยังมีความเชื่อเหมือนกับคอวาริดเลยผมยังเคยที่อยากจะโค่นล้มผู้นำในประเทศไทยด้วยซ้ำเคยมีความคิดว่าการทำแบบนี้คือสิ่งที่ถูกต้องถูกหลักการอย่างแน่นอนเคยมีความคิดนะครับหลายๆอย่างที่มันผิดมันเพี้ยนแล้วมันอันตรายมากจนกระทั่งมาเรียนในเรื่องของมันฮัสสลับมันทำให้เรารู้ว่าโอเคเราจุดยืนของเราในโลกใบนี้กับเรื่องราวศาสนาเนี่ยควรจะยืนยังไงไม่ใช่ว่าไอ้นี่ก็กาเฟตไอ้นี่ก็กาเฟตไอ้นั่นก็กาเฟตไอ้นี่ก็อย่างนู้นไอ้นี่ก็อย่างนั้นไม่ใช่แต่มันทำให้เรารู้ทุกอย่างอย่างละเอียดแล้วก็อะไรครับทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจและให้อิสลามอันบริสุทธิ์นั้นยังคงดำเนินอยู่จริงๆฉะนั้นการเรียนการศึกษานี่ถือว่าสำคัญมากพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับก็ดีใจนะครับที่เราได้จัดบรรยายกันแบบนี้นะครับแล้วก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรานั้นได้มั่นคงอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องนะครับไม่หลงไปในความเชื่อหรือว่ามันฮัจญ์ของกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดนะครับเพราะว่าวันนี้หลายๆกลุ่มเหลือเกินนะครับที่อยู่รายล้อมพวกเรานะครับจำให้ดีนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราว่าลุซูมุลญะมาอะห์ให้พยายามปฏิปต่อตัวเราคงอยู่กับญะมาอะห์ของท่านนบีให้ได้และญะมาอะห์นั้นคือญะมาอะห์เดียวคือซอฮาบะห์นะครับอย่าลดคุณค่าซอฮาบะห์นะครับเพราะฉะนั้นซอฮาบะห์เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญกับชีวิตเรามากซอฮาบะห์เป็นลูกศิษย์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งใดก็ตามที่นบีพูดมันถูกขยายผลที่ซอฮาบะห์และหลายอย่างที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำซอฮาบะห์มาขยายผลถึงความละเอียดละออนของวิชาการให้กับเรานะครับฉะนั้นทุกคนที่เป็นซอฮาบะห์ได้รับการละตีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับตลอดจนคนที่ปฏิบัติตามซอฮาบะห์ตาบีและก็ตาบีนที่เราควรจะต้องพยายามเอาใจใส่เราพยายามให้วิชาการความรู้ของเรานั้นสืบไปถึงพวกเขาให้ได้นะครับแล้วเราก็จะอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้ก็ได้เวลาพอสมควรนะครับก็ขอให้อัลเลาะห์ตอบแทนผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่าน
แล้วก็นักศึกษานะครับที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับแล้วก็ตากล้องของเรานะครับก็คือบังอามีนนะครับยะซากุมุลลอฮ์วะยะซะนะครับซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู